สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสมัคร Wave Wallet บน Android นะครับก่อนอื่นนะครับต้องโหลดแอปที่ชื่อว่า Wave Wallet ก่อนนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าโหลดเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยครับสำหรับท่านที่เคยสมัครในคอมแล้วนะครับท่านสามารถ Import Wallet ของท่านเลยนะครับโดยการกด Import Wallet ครับแล้วก็กด Enter Seed Manually นะครับแล้วก็ใส่คำทั้ง15คำลงไปนะฮะแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างกระเป๋าเงิน Wallet บนแอป Android นะครับก็วิธีแรกก็คือให้กด Create New Wallet นะฮะแล้วให้กด I Understand นะฮะข้างล่างครับอันนี้คือ Seed ของท่านนะครับบน Android นี่มันจะแคปหน้าจอไม่ได้นะครับก็ให้ไปจดเอาในกระดาษนะครับผมขอเวลาจดแป๊บหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วก็ให้กด continue นะครับก็ให้ใส่ wallet name เข้าไปนะครับตั้งชื่อเองฮะแล้วอันนี้ก็ใส่ password อย่างน้อย8ตัวนะครับผมตั้งที่จำได้นะครับแล้ว confirm อีกทีครับแล้วให้กด createWallet ครับอันนี้ให้ตั้งพินนะฮะให้ตั้งพินเข้านะครับผมตั้งที่จำได้นะครับแล้วคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ให้กดแบ็กอัพนะครับผมแล้วก็กดสตาร์ทแบ็กอัพทีนี้เราก็กด next word ไปถึงคำที่15เลยนะครับคำพวกนี้ก็คือ seed ที่เราจดไปเมื่อกี้นะครับผมเสร็จแล้วมันจะขึ้นปุ่มดันมาให้นะครับก็กดดันครับแล้วมันก็จะถามคำที่มานะครับผมอันนี้ก็คือคำที่4ของกลุ่มคำเมื่อกี้นะครับก็นับเอาครับ 1, 2, 3, 4คำว่า save นะฮะคำที่10คำที่14เสร็จแล้วกด verify นะครับเท่านี้นะครับท่านก็จะได้กระเป๋า wallet แล้วนะครับผมก็ไอ้ seed เมื่อกี้นะครับในแอปมันไม่ให้แคปหน้าจอนะครับถ้าแคปหน้าจอไปมันจะเป็นสีดำๆครับผมเลยต้องมาใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับถ่ายโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งครับผมก็แนะนำให้จดซีดลงกระดาษนะครับแล้วก็เก็บให้ดีนะครับผมขอบคุณครับ